รามีหน้าที่ที่จะเป็นตัวกลางทางการเงินนะคะที่เขาเรียกศัพท์เทคนิคว่าเครดิตเมเดียเตอร์ซึ่งตัวกลางทางการเงินเนี่ยจะเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME เข้ากับธนาคารโดยที่เราเนี่ยก็จะมีการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการกับบสย.เนี่ยสามารถที่จะส่งผ่านข้อมูลถึงกันแล้วบสย.ก็จะเชื่อมดิจิทัลแพลตฟอร์มตัวนี้กับสถาบันการเงินที่ทำให้ระบบเวลาในการกู้ยืมเนี่ยรวดเร็วขึ้นซึ่งตัวนี้เนี่ยบสย.เนี่ยก็จะเชื่อมอีโคซิสเต็มของเรากับระบบของทางราชการเช่นอาจจะมีการชี้ชัดว่านิติบุคคลคนนี้มีเลขที่นิติบุคคลที่เท่าไหร่มีเลขที่จดทะเบียนที่เท่าไหร่แล้วก็เป็นตัวตนของเขาใช่หรือไม่พวกนี้ค่ะเราก็จะทำการเชื่อมโยงโดยผ่านตัว API ของเรากับสถาบันการเงินแล้วก็ระบบของทางราชการด้วยแล้วก็ทุกระบบที่มีการใช้ระบบ e-market เราก็จะเชื่อมโยงตรงนี้เข้าด้วยกันค่ะทำให้การเข้าถึงสินเชื่อการเข้าถึงการขอคำประกันเนี่ยทำได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้นค่ะโอกาสของผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยต้องบอกว่ามีเมกะเทรนด์อยู่ประมาณ 5D D แรกคือ Digital and Financial Literacy เป็นการที่เพิ่มความรู้ให้กับผู้ประกอบการเป็นการเพิ่มความรู้ทางด้านการเงินอันที่2เนี่ยเป็น Digital Wallet ก็คือเป็นการขยายทำธุรกิจเช่นเราออนไลน์ผ่านระบบเป๋าตังเป๋าตุงของแบงค์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเรื่อง Digital Lending ที่มีการเพิ่มแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถที่จะกู้ยืมเนี่ยผ่านระบบออนไลน์ได้เลยนะคะแบบที่4เนี่ยจะเป็นดิจิทัลเครดิตการันตีนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นการเชื่อมโยงในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจเนี่ยผ่านระบบดิจิทัลเราจะใช้เครดิตสกอร์ริงแล้วอันที่5เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการคอนเซิร์นเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมก็คือ Biology, Circular แล้วก็ Green Economy ค่ะซึ่งถ้าผู้ประกอบการเนี่ยคำนึงถึงเทรนด์ทั้ง5เทรนด์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้การทำธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้แล้วก็อยู่ในกระแสค่ะจะมีอยู่3กลุ่มหลักนะคะตอนนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการเปิดประเทศอย่างเช่นธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจที่พักหรือว่าบริการขนส่งนักท่องเที่ยวแล้วก็อันที่2เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมที่เข้าสู่ระบบกระแสโลกาภิวัตน์ก็ว่าได้ก็คือธุรกิจ Wellness and Spa หรือว่าเป็นธุรกิจในเรื่องของการรักษาสุขภาพตัวเนี้ยเป็นเทรนด์ที่เราเนี่ยกำลังให้ความสนใจมากโดยเฉพาะเราอยู่ในสังคมผู้สูงอายุอะค่ะตัวเทรนด์ที่3เนี่ยจะเป็นในเรื่องของวิถีชีวิตใหม่ที่ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เราเรียกว่า Green Economy นะคะซึ่งถ้าทำ3รายการนี้ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่อยู่ในความต้องการของตลาดค่ะการเข้าร่วมมหกรรมชี้ช่องรวยในครั้งนี้เนี่ยนะคะเราก็มีงานที่จะมาแนะนำให้เข้าร่วมในมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ซึ่งก็จะมีการจัดอีก3ครั้งนะคะแล้วก็มีเรื่องของการให้คำปรึกษาผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินของบสย.แล้วก็เป็นมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้ถ้ามีศักยภาพสักนิดหน่อยเข้ามาปรึกษากับเราเราก็จะหาทางวิธีแก้ปัญหาให้ในการผ่อนชำระหนี้เนี่ยให้หมดเร็วขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนทางด้านดอกเบี้ยลงไปค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อแล้วก็มีบสย.ค้ำเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะคะเป็นโครงการความร่วมมือของบสย.กับสถาบันการเงินชื่อว่า Bilateral 7เรียกกันง่ายๆว่า BI7 ค่ะอันนี้เนี่ยเรากับสถาบันการเงินเนี่ยก็จะปล่อยกู้แล้วก็ปล่อยค้ำให้กับผู้ที่ต้องการที่จะขยายธุรกิจโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจเพิ่งจะกลับมาฟื้นตัวครั้งนี้ด้วยค่ะวงเงินสูงสุดเนี่ยเราให้ถึง100ล้านบาทต่อรายแต่ว่าจำนวนวงเงินค้ำประกันที่เราทำได้สูงสุดเนี่ยคือ 11,000 ล้านบาทก็จะกระจายไปกับแบงก์พันธมิตรที่ทำสัญญาคู่กับเราอะค่ะแล้วก็ระยะเวลาในการที่เราให้การค้ำประกันก็คือ10ปีสำหรับรายเล็กเนี่ยวงเงินต่ำกว่าหลักแสนก็คือเป็นแค่หลักหมื่นเนี่ยเราก็ให้การค้ำประกันค่ะก็ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่จะมาเข้าร่วมในมหกรรมที่ช่องรวยในครั้งนี้นะคะถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะขอกู้ยืมเงินไม่ว่าท่านจะเป็นรายเล็กรายน้อยขนาดไหนแล้วก็ยังขาดหลักประกันในงานนี้เนี่ยค่ะบสย.เนี่ยทำหน้าที่เป็นหลักประกันให้กับท่านที่จะกู้ยืมเงินผ่านสถาบันการเงินนะคะแล้วถ้าเกิดท่านใดที่มีปัญหาการบริหารจัดการหนี้สินก็สามารถมาขอรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ที่ปรึกษาการเงินของบสย.หรือถ้าเกิดไม่รู้ว่าในการขอสินเชื่อ
แล้วมีบสย.ค้ำประกันเนี่ยต้องเตรียมหลักฐานเตรียมเอกสารสิ่งใดมาเนี่ยก็มาขอคำปรึกษาได้ที่ในงานมหกรรมที่ช่องรวยในครั้งนี้ค่ะ